เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons CD ภาค6ครับผมเอาล่ะในวันนี้เปิดกล่องขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้จะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดมาแล้วก็ขอดูหน่อยสแตนดาร์ดดูอีโคโนมิกเซิร์ชนะครับด่านนี้รู้สึกว่าจะเป็นกองทัพเทียร์3โอ้มีเทียร์5บางตัวมาแค่เนี่ยตัดทิ้งไปเลยมีเทียร์5บางตัวเฮลิไพลอตโอ้ดูอีกสายกลางก็ได้อุ้ยบานาน่าฟาร์มไม่จำกัดสายนะครับแต่ถ้าเล่นกับเบนจามินก็ควรที่จะเป็นสายแบงค์มากกว่าอยู่ดีอยู่ละโอเค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 ไม่น่ามีปัญหาส่วนตัวป้องกันตัวหลักหรอดูอีกผมน่าจะต้องมีอยู่ละด่านนี้ค่อนข้างสวยงามอยู่นะแต่ข้อเสียของด่านนี้คือตำแหน่งเพราะว่าสมมติว่าผมจะเล่นดูอิดเป็นหลักแล้วกันมันวางตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะไซส์มันใหญ่มันวางไม่ได้มันต้องวางแบบว่าปลายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด่านแรกๆเราก็ต้องป้องกันด้วยตัวที่ใช้เงินน้อยๆอย่างดาร์ทมังกี้ไปก่อนเอาละไว้สักประมาณตรงนี้ครับไม่ตรงนั้นมันเป็นแบบของคนไซส์ใหญ่เขาอยู่ได้อะผมว่าเอาดาร์ทไว้สักประมาณตรงนี้ก็ไม่เสียหายนะไปดาร์ทแผลเข้าไปก่อนตัวฟรีก่อนเพราะว่าเราต้องรีบซื้อเบนจามินให้เร็วเดี๋ยวจบด่านนี้ผมจะออโต้สตาร์ทออกเพราะว่าผมควรซื้อเบนจามินให้เร็วแล้วก็ผมต้องเลือกตำแหน่งด้วยวางตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมว่าแล้วข้างหน้าไปเลยแล้วกันโอเคเอาออโต้สตาร์ทออกแล้วก็ลุยครับตำแหน่งแอบไม่ดีนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ส่วนตัวผมโอเคเอาละทีนี้เราต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อบานาน่าฟาร์มเลยตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออปชั่นที่ดีเท่าไหร่นะอู้เจ้านี่ให้เล่นอีลิทสไนเปอร์ได้ด้วยเหรอว้าวพื้นที่ตรงนี้ถือว่าถ้าไม่รีบสร้างตอนนี้นี่จะไม่ทันแล้วนะจะไม่ทันแล้วนะวิสาทำไมประตอลยศเราแบบนี้ไม่เป็นไรคือที่ผมเลือกวิสาทนะครับเพราะเขาพอช่วยป้องกันได้นี่เขามองเห็นแล้วก็โจมตีแบบคือกันหลุดได้ผมเลยต้องเลือกเขาก่อนเดี๋ยวผมขอลองว่าบานาน่าฟาร์มวางตรงนี้ได้ไหมถ้าวางไม่ได้สไนเปอร์มาแน่ๆครับวิสาทถ้าเราอัพใส่บนไว้หนึ่งนะครับเขาจะสามารถโจมตีทะลุกำแพงได้เผื่อไม่รู้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้อัพเลยเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่าเขาไม่สามารถตีไปฝั่งขวาได้มันมีสีแดงบ้างครับแต่ถ้าเราอัพสายบนไปสักอันนึงปุ๊บเขาจะโจมตีทะลุได้เลยนี่คือข้อได้เปรียบอีกอันนึงแล้ววิสาทช่วยเรื่องของการต่อสู้กับพังตัวได้อีกด้วยแต่พอผมอัพบนมาแล้วเนี่ยตัวตีเหล็กนี่อาจจะไม่ได้ต้องแบบหวังพึ่งอย่างสไนเปอร์วางไม่ได้มันวางได้ครับถ้าวางได้จะแย่ไม่เป็นไรคือมันแย่สำหรับผมอะเพราะว่าผมอยากวางให้มันแบบสมบูรณ์สวยงามไงเป็นนิสัยส่วนตัวเพราะว่าเริ่มมาผมเติมบานาน่าฟาร์มก่อนอะบานาน่าฟาร์มก่อนเราใช้การป้องกันแค่นี้ก่อนมันอาจจะดูน้อยนะมันน้อยจริงๆแต่มันพอดีสำหรับการป้องกันช่วงนี้ครับก็เลยใช้ไปก่อนส่วนดาร์ทนั่นถ้าจะให้ดีจะปุดโจมตีมันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกแต่จริงๆมันไม่ได้ดีครับคือถ้าปรับจุดได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงนะมันจะค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ช่วงนี้ผมว่าถ้ายังพอป้องกันได้บ้างเนี่ยผมควรเอาบานาน่าฟาร์มขึ้นมาก่อนครับมันยังพอป้องกันได้ครับถึงจะไม่แบบว่าดีที่สุดแต่มันพอไปได้อยู่อะฮึบโอเคได้อีกหนึ่งจะวางเรียงไปเลยบานาน่าฟาร์มอยู่ไว้ข้างล่างเรียงไปเลยแล้วก็มีแค่นี้พอผมจะไม่มีบานาน่าฟาร์มเยอะเกินไปผมไม่อยากพูดคำนี้เลยครับผมพูดว่าไม่อยากมีบานาน่าฟาร์มเยอะทีไรนะมันเยอะทุกทีครับเอาละผมเพิ่มการป้องกันละให้ดาเมจมันแรงขึ้นอีกหน่อยทีนี้ก็จะสามารถแบบมั่นใจกับเขาได้มากขึ้นยิงสีเหลืองได้แบบสบายเลย
พราะว่ายิงสีเหลืองปุ๊บกลายเป็นสีฟ้ายิงสีฟ้าแล้วตายเลยอย่างนี้ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอัพอินเทนส์เมจิกก็จะโหดเลยครับแล้วก็อัพสายล่างเพิ่มเพื่อทำให้ตีพังตัวได้ก็น่าจะต้องไปสายแบบนี้เนี่ยแหละเออเนอะถ้าเรากังวลเรื่องพวกตัวพังตัวมากเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อสายล่างไปเลยครับเพราะว่าถ้าอัพเป็นเทียร์3เขามีชิมเบอร์เขาทำลายการเป็นพังตัวทิ้งพอทำลายการเป็นพังตัวทิ้งเนี่ยมันสบายแล้วละแรกๆเล่นอย่างนี้ไปก่อนผมรู้แหละว่าการป้องกันมันไม่ดีแต่ใช้ไปก่อนสีฟ้าไม่ค่อยกลัวที่จะกลัวผมว่าผมกลัวสีชมพูมากกว่างั้นนะเดี๋ยวผมเพิ่มการป้องกันขึ้นไปผมเอา Intense Magic แล้วก็มังคีเซนไปเลยไหมเอามาเลยก็ได้มังคีเซนโจมตีได้กว้างขึ้นด้วยครับพอเป็น Intense Magic กระสุนของเขาจะมั่นใจเรื่องของแบบการติดตามโจมตีได้ดีขึ้นเอาล่ะงั้นตอนนี้ผมเติมบานานาฟาร์มขึ้นมาอีกพอดีแบบเด็ดๆเลยอะโอ้โหแทบจะเกือบพิกเซลเพอร์เฟกต์เลยนะแต่ทีมนี้จะมีข้อเสียในการสู้กับตัวเหล็กครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมีทำเป็นสายแบงค์ขึ้นมาก่อนตัวหนึ่งเลยก็เป็นสายกลางมาก่อน 3,650 เก็บตังค์เก็บตังค์แพงนะแต่ต้องฝืนครับเพราะว่าเรามีเบนจามินอยู่ทั้งทีอ่ะเราควรที่จะเล่นคู่กับสายที่เป็นแบงค์ครับเพื่อทำให้ได้เงินมากขึ้นโอ้โหด่านนี้ไม่ง่ายเลยอ่ะอัพดีกว่าผมไม่อยากเสี่ยงพออัพอันนี้แล้ววงตีจะกว้างบ้าคลั่งแล้วก็โจมตีได้แบบมั่นใจมากขึ้นแต่เราต้องเตรียมการป้องกันต่อสู้กับตัวเหล็กซึ่งถ้าผมไม่คิดมากขนาดนั้นนะผมสามารถใช้อย่างฮอตช็อตผมใช้ฮอตช็อตช่วยได้วางไว้ข้างหน้าแล้วก็เป็นแค่ฮอตช็อตก็ได้หรือจะซื้อแบบสไนเปอร์สักตัวหนึ่งก็ได้หรือจะทำเป็นแบบบอมชูเตอร์แบบแค่บอมชูเตอร์เฉยๆก็ได้มันได้หลากหลายมากแต่ว่าตัวเหล็กมันจะมาในด่าน28ครับเรายังมีเวลาอ้อลืมไปทีมนี้มีข้อเสียทุกคนทราบดีแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมออลอินมาทางนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาเอาตัวสีม่วงมาเนี่ยผมแพ้ทันทีเพราะสีม่วงตอนนี้ทีมของผมอะแพ้ทางในการต่อสู้กับสีม่วงอยู่อือหือใช่งั้นเราก็ต้องซื้อพวกแบบว่าแท็กชูเตอร์อะไรเงี้ยมาดักไว้ก่อนเลยผมซื้อเลยเดี๋ยวผมจะซื้อแท็กชูเตอร์ไว้สัก2ตัวไว้ตัวนี้ก่อน1เอาเป็นหมอแท็กทีนี้ม่วงมาหรือว่าตัวเหล็กมาก็จะเสร็จแล้วแหละเพราะเดี๋ยวเราจะอัพขึ้นสายบนให้เป็นสายฮอตช็อตเนี่ยมีม่วงมาด้วยแต่ม่วงถูกแท็กชูเตอร์เราจัดการไปครับก็เรียบร้อยดีด่านกำลังจะ28แล้วผมเอาฮอตช็อตเผื่อไว้เอาไว้ต่อสู้แน่นอนว่ารูปแบบนี้จะไม่สามารถสู้สีม่วงพังตัวหรือว่าตัวเหล็กพังตัวได้แต่ตอนนั้นผมคงมีเงินพอที่จะทำอะไรมากกว่านี้อยู่ละก็เลยไม่ซีเรียสครับไม่กังวลตัวเหล็กก็โดนแท็กชูเตอร์จัดการแล้วก็มันเป็นการโจมตีแบบว่าส่วนมากโดยรวมมันถูกโจมตีไปเกือบหมดเพราะฉะนั้นก็จะเหลือหลุดออกมานิดเดียวเรามีเวลาซื้อบานานาฟาร์ม3,000ก็เดี๋ยวผมจะพยายามเอาแบงค์เนี่ยเอาเงินออกมาเพื่อซื้อบานานาฟาร์มสายอันนี้ไปเลยถ้ามีเนี่ยผมคอลเลกต์ออลแล้วก็ทำเลยมันคุ้มกว่าครับถ้ารีบมีให้กลายเป็นเทียร์3ให้ยิ่งเร็วเท่าไหร่จะยิ่งดีและยิ่งด่านแบบนี้ด้วยพังตัวยังไงมันก็เสร็จวิสาตัวนี้อยู่ละแต่ตอนนี้ทีมเราสู้สีม่วงพังตัวแล้วก็เหล็กพังตัวไม่ได้ครับแต่เราทำได้อนาคตเราทำได้แน่ๆไม่ต้องกังวลผมว่าเราน่าจะได้เจ้านี่ให้เป็นเทียร์3ก่อนด่าน40ถ้ายิ่งใช้แบงค์ช่วยด้วยนี่ยิ่งได้ใหญ่เลยผมไม่ค่อยกลัวตัวหลุดผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าทีมเราค่อนข้างที่จะโหดร้ายทารุณเอาการอยู่แล้วก็แป๊บเดียวก็จะได้ละนี่ได้เองแบบไม่ต้องหวังพึ่งอะไรด้วย
ไม่ต้องไปเอาเงินออกมาจากแบงค์แต่ตอนเนี้ยผมต้องเตรียมการป้องกันเสริมอีกหนึ่งอย่างที่ผมเล็งเอาไว้อ่ะคือผมเล็งเจ้าดูดสายกลางเทียร์5นะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมแบบแนะนำมากๆเลยครับว่าเป็นหนึ่งในลิงที่เก่งเป็นหนึ่งในลิงที่เก่งเลยล่ะแต่ก่อนอื่นอ่ะผมขอวางวิสาทเพิ่มมาก่อนเพื่ออันนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็เนี่ยแหละตัวหลักจริงๆถ้าผมได้ดูวิดสายกลางเทียร์5เมื่อไหร่การต่อสู้กับทางตัวเหล็กกับม่วงจะถูกตัดออกไปโดยปริยายทันทีครับแต่แพงมากเอาไปก่อนเดี๋ยวเราใช้เงินจากแบงค์ช่วยเอาในการซื้อดูวิด4,950ก็ใกล้ตัวเหล็กตอนนี้อ่ะตัวเหล็กจะยังกังวลอยู่ถ้าผมอัพสายบนเพิ่มอ่ะจะช่วยได้เยอะอ่ะแค่นี้พอมันจะได้แบบพอมีเจ้านี้นะต่อสู้กับเซรามิกจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าเขาจับปรับไปเลยครับในแบงค์นี่ถ้ารวมกันมี 9,095 ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคการป้องกันโดยรวมของเราก็แบบใช้ได้นะส่วนเจ้าเนี้ยผมไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะว่ามันติดการโดนแฮ็กไปแล้วครับมันติดการโดนแฮ็กแปลว่าถ้ามันตายเนี่ยตัวลูกข้างในมันไม่มีอะไรออกมาแน่นอนคือมันตายแน่ๆแล้วผมก็มั่นใจว่ามันตายแน่ๆสมบูรณ์แบบอย่าอัพจังเกิลสบาวตี้ 4,900 ได้เมื่อไหร่ผมต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อเทียร์5ของเขาให้เร็วที่สุด 35,000 ตอนนี้มีอยู่ 14,000 ยิ่งซื้อได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะนั่นไงมันกำลังจะเริ่มบุกตัวพางตัวที่แข็งแกร่งมาเรื่อยๆไม่ได้ก็ตามที่มันไม่ต้องเอาแข็งแกร่งมากครับแต่มันเอาตัวที่ผมแพ้ผมก็อ้วกแล้วถ้ามันเอาตัวม่วงพางตัวมาตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้นะพูดตรงๆแต่ว่าเงินก็อีกนิดนึงผมก็จะสามารถที่จะได้เจ้านี่แหละแบงก์อ่ะมันไม่ใช่ตัวที่จะให้เงินกับอุ้ยนี่อ๋อแต่มีเงินกังวลแล้วพอดีเตะเลยผมตกใจว่าโอ้โหไม่เอาบ่วงพังตัวมาเดี๋ยวขออีกแค่ด่านเดียวอ่ะผมขออีกด่านเดียวแล้วนั้นอ่ะทุกคนก็รู้ถ้าเราได้ดูสายกลางเทียร์5มาแล้วการป้องกันคือจะดีมากมากเลยช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ไปแบงค์ต่อแบงค์ต่อเน้นเน้นเพราะการเงินเราดีมากและการป้องกันเราดีเยี่ยมเงินต่อเงินครับเอาอย่าติดนิสัยเดิมผมบอกแล้วต้นคลิปผมบอกยังไงนะว่าแบบผมจะไม่เอาการเงินมากนะผมก็มีเยอะอยู่ดีอะเพราะตอนเนี้ยผมไม่ต้องการการป้องกันเพิ่มเติมครับผมมั่นใจว่าดูวิสัยกลางเทียร์5พาผมไปถึงด่าน70ได้เลยอะแบบทันทีเลยอะทันทีแล้วแค่มีเจ้านี้มาก็คือไปถึงเลยโอเคในแบงค์ยังไม่แต่ละอันยังไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นถ้าตรงนี้วางได้อีกตัวนึงก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะน่าจะได้แค่นี้แหละแล้วดูอิดก็น่ารักอีกอย่างครับดูอิดน่ารักอีกอย่างก็คือว่าเขาให้เงินกับพลังชีวิตเราด้วยเป็นหนึ่งในตัวที่ผมแบบแนะนำสุดๆเลยลองใช้กันดูครับทุกคนดูอิดสายกลางลองใช้สักครั้งหนึ่งอ่ะแล้วจะติดใจลองใช้สักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจว่าเขาป้องกันดีขนาดไหนยังไม่เต็มนะลองแล้วจะติดใจแบบผมครับแล้วหลายครั้งมากเลยที่เวลาผมเล่นอ่ะแล้วผมชอบเอาเจ้าคนนี้เขามาใช้เพราะว่าผมการันตีความแข็งแกร่งเรื่องการป้องกันกับการเงินครับมันไปด้วยกันได้ทั้ง2 อย่างและยังไม่พอเขาให้พลังชีวิตด้วยคือไม่มีใครที่แบบว่ามีความสามารถดีถึงขนาดเนี้ยเท่ากับไอ้เจ้าดูวิตตัวนี้ละ เหมือนเจ้าอวยเยอะนะแต่มันแต่ผมว่าหลายคนเห็นด้วยกับผมตีได้ครบทุกรูปแบบนี่ดีแล้วนะให้เงินได้ด้วยนี่อีกหนึ่งเรื่องนะ แล้วก็ป้องกันได้ยาวด้วย
พอดีเยอะมากพูดตรงๆเชื่อผมเถอะผมไม่อยากให้มันเต็มแบบอย่างนั้นนะสิผมขอกด collect all ผมอยากให้มันแบบว่าได้เท่ากันในแต่ละอันแล้วก็ผมจะรีบเอาเงินอันเนี้ยมาซื้อสายกลางให้หมดเลยซื้อให้เต็มพื้นที่อวดไปเลยว่าดูวิดคนนี้เขาเก่งจริงซิกเนเจอร์ผมเลยอ่ะตัวเนี้ยฮึบแค่นี้พอผมไม่เอามากไปกว่านี้ละเกินไปผมเอาสายล่างเพราะว่าผมขี้เกียจมาคอยแบบว่าต้องมาดูว่ามันจะเต็มไหมมันจะเต็มไหมให้มันเก็บให้ผมเองดีกว่าอ๋อแค่นี้พอผมตรงนี้จริงๆวางได้นะแต่ผมว่ามันเกินไปเมียวเล่นความเร็ว เอ๊ะหรือว่าเอาดีเมียวเมียวเกินไปถ้าเอา IMF loan เนี่ยผมลองเช็คดูดีกว่าผมลองเช็คดูดีกว่าว่า IMF loan เนี่ยถ้าผมแค่อัพแต่ว่าผมไม่ได้นั่นนะผมจะดูว่าเขาจะให้เงินได้มากกว่าหรือเปล่าตอนจบด่านแล้วมาดู1419เท่ากันถ้าเท่ากันอ่ะผมจะไม่เอาเลยให้จบด่าน62ก่อนต๊อก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 63แล้วเท่ากันอัพไปก็ไรประโยชน์ถ้าไม่อัพเป็นโดเมนิกแต่ว่ามีความสามารถในการกู้ยืมตังค์ครับมีความสามารถในการกู้ยืมตังค์ผมปล่อยรูปแบบนี้ไปก่อนได้นะเนี่ยยาวๆแล้วตัวที่ผมจะใช้ถ้าแบบเทียมไม่ได้ต่ำแต่ว่าต้องการความแข็งแกร่งเดี๋ยวผมเล็งเจ้าอย่างซูเปอร์มังกี้เอาไปก็ได้ตำแหน่งด่านนี้ก็วางซูเปอร์มังกี้ได้เยอะอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะวางได้แบบไม่สมบูรณ์ที่สุดอะแต่มันวางฝืนๆได้เช่นวางตรงนี้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 ข้างในเนี่ยวางไม่ได้วางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวางตรงนี้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 อาจจะวางแบบเรียงกันเออได้อยู่นะผมวางแผนมาแล้วว่าจะวางยังไง แต่ก่อนอื่นน่ะไหนๆผมอัพเจ้านี่มาระดับหนึ่งเดี๋ยวผมอัพเป็นมังกี้โดมิกไปเลยนานๆทีผมจะเล่นเจ้านี่เทียร์5ครับก็ถ้าซื้อได้เร็วจะดีมากเพราะมันคือการขโมยตังค์เลยครับมันคือการปล้นเงินจากธาตุอากาศครับโดยรวมผมถือว่าโอเคนะผมบอกแล้วเจ้าเนี่ยป้องกันได้ถึงดัน70เลยด้วยซ้ำโหดจริงการันตีอุ้ยถ้าเราคอลเลกออลแล้วเราก็กดไอดีได้เลยเอ้าสิครับรออะไรเพราะมันคุ้มมากการที่ทำให้เจ้านี่เป็นเทียร์5เราจะมีสกิลกด1อันครับถ้าเรากดเราได้เงิน 10,000 ความสามารถแค่นี้กดได้ 10,000 ง่ายเข้าใจง่ายแต่ดีจริงหลายคนเห็นด้วยเข้าใจง่ายแต่ดีจริงกดได้ 10,000นี่จะกดแล้วนะปากหมื่นเจ๋งอ่ะทีนี้ข้างหลังเนี่ยผมทำเพื่อความสวยงามวางสวยงามไปก่อนคือให้มันแบบเหมือนว่าดูวิดคนเนี้ยมีวิสาทล้อมรอบ4ตัวเนี้ยคอยคุ้มกันเอาไว้อยู่ปากหมื่นเงินเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คืนแล้วถ้าเราได้แบบว่าปักหมื่นปักหมื่นแป๊บเดียวก็คืนแล้วครับแล้วตรงนี้ผมจะวางซูเปอร์มังกี้เข้าไปเพราะซูเปอร์มังกี้นี่เป็นตัวที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเราวางไว้ตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันมีกำแพงบังนั่นบังนี่ไม่ต้องกลัวครับถ้าเรามีนอลเลจการอัพเป็นอัลตร้าวิชั่นจะทำให้มองเห็นได้นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นเป็นถ้าจะเล่นสายให้ตีได้ครบทุกรูปแบบต้องไปคู่กับซันอวตารซึ่งเป็นออปชันที่ดีนะเป็นออปชันที่ดีออปชัน FPS สูงอะครับออปชันแสงสว่างทำลายม่านตาครับถ้ามียิ่งเยอะแล้วนี่คือแบบทรมานนะถ้ามีเยอะๆจะทรมานงุงเอางุ้งๆมาเรื่อยๆได้หมื่นกดคือหมื่นกดคือหมื่นเลย
ตอนนี้รวยจัดเลยครับเดี๋ยวผมเอางุ้งตรงนี้ก่อนดีกว่าพอมีเจ้าหนี้มาเสร็จนะการเคลียร์จะดีขึ้นเยอะเลยเอาไว้ข้างหลังด้วยผมอยากจะกระจายการป้องกันให้มันทั่วครับไม่อยากว่าไปเน้นทางใดทางหนึ่งมากเกินไปแต่เงินเราเริ่มที่จะแบบมีไม่พอละเพราะว่าซุปเปอร์มังกี้เทียร์3ก็จริงแต่ 20,000 นี่ก็ไม่น้อยนะต้องรอให้แบงค์เต็มเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีเงินกดหมื่นได้อันนี้ช่วยอยู่กดทีละหมื่นก็น่าจะยื้อได้เยอะแล้วก็ทวิสาตรงนี้มี4แล้วก็มีเทียร์5ของดูอีกตัวนึงใช่มั้ยเดี๋ยวผมต้องหาเทียร์5อีกสักตัวนึงสร้างความสวยงามอุ้ยโหเจ้านั่นเจ๋งจริงฮะขายอันนี้เพื่อความสวยงามไม่ได้มีอะไรโอเคปอกปังอันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยคือมันไม่ใช่ตัวป้องกันที่ดีด้วยแต่ผมแค่อยากก๊อปปี้ให้มันเหมือนการป้องกันฝั่งนู้นเขาให้มันคือกันเต็มกดสกิลป๊อกป๊อกแล้วก็เจ้าหนี้ครับถ้าเจ้าเนี่ยจะแตกต่างมากเลยมีเจ้าหนี้นะการป้องกันจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆเอา 40,000 ให้ได้กันโหดจัดๆเลยครับจะไม่มีใครทำลายดาเมจนำเจ้าหนี้ได้ถ้าผ่านไปยิ่งนานเท่าไหร่ตัวนี้จะยิ่งดาเมจสูงริ้วมันเต็มแล้วก็กด collect all ทีนึงได้เงินมาเป็นแสนนะครับโอ้โหร่ำรวยเต็มทีนึงก็รวยทีนึงครับคือไม่ได้ก็ตามที่มันกระพริบแสงถ้าเราอัพสายล่างนะครับแล้วมันกระพริบแสงแปลว่ามันเต็มเราต้องกดเก็บเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจบด่านแล้วมันเต็มอ่ะมันจะขายให้เราเองมันจะเอาเงินกลับมาให้เราเองโดยอัตโนมัติเหมือนเราซื้อสลากแล้วได้เงินแบบเข้าบัญชีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับช่องตรงนี้มันวางไม่ค่อยได้อะแล้วมันวางได้แต่มันวางตัวที่แบบไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เลยว่าผมจะวางตัวอะไรดีจะวางสไนเปอร์ก็ใช่เรื่องจริงไหมสไนเปอร์เป็นตัวไซส์เล็กไงมันน่าวางแต่มันก็ใช่เรื่องเอ้ยเจ้านี่ก็ไม่แน่นะเออถ้าเจ้านี่ผมแบบสแปมบลูนแฟบอย่างเงี้ยได้ป่ะไซส์ไหนเหมือนไซส์ระดับกลางคล้ายๆกับบุมแบลงน่าเสียดายมันมีใครวางได้บ้างเนี่ยโอ้นินจาวางได้โอเคนินจาวางได้ให้เล่นได้แฟลชบอมได้ก็เสร็จแล้ววิสาดไม่น่าได้อย่างนี้แปลว่าวิสาดในตัวใหญ่กว่านินจานิดนึงนะเพราะนินจาวางได้แต่ว่าวิสาดวางไม่ได้แต่นี้ถ้าให้ผมทำการป้องกันสวยๆอะผมทำได้เลยทำดีกว่าพัวเดี๋ยวเล่นสายนี้เดี๋ยวผมเพิ่มจำนวนนินจาให้มันเต็มพื้นที่ก่อนดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยการจะวางทีละตัวแบบนี้นี่เหนื่อยนะแต่เพื่อความสวยงามผมยอมเอาให้มันแบบมีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันจะพยายามแล้วลองมาเดากันไหมว่าด่าน100ใครทำดาเมจเยอะสุดผมเดาเลยนะเฮ้ยถ้าด่าน100ไม่แน่ด่าน100ไม่แน่แต่ถ้ามากไปกว่านั้นน่ะผมมั่นใจว่าเอาชัยมิตรนำแต่ถ้าด่าน100ผมยังไม่ชัวร์อ่ะลองดูเล่นๆปึ๊บ 300,000 ปั๊บ 101,000 ตามมาได้เร็วอยู่นะตามมาได้เร็วอยู่นะก็ไม่อยากเทหมดหน้าตักแล้วแบบมั่นใจตอกไงผมกลัวหน้าแตกตอนนี้ผมไม่ได้เร่งความเร็วเพราะผมอยากวางนินจาให้ได้หมดถ้าวางได้อีกตัวนึงตรงนี้นะมันจะสมบูรณ์แบบมากวางไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสมาขนาดนี้ยังกล้าบอกไม่ซีเรียสนะตั้งใจวางซะขนาดนี้ดวงตาโอเคอ่ะ
ปะปึ๊บปึ๊บแล้วบานาน่าฟาร์มสายกดได้เงินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบานาน่าฟาร์มที่เล่นเดี่ยวๆแล้วได้เงินเยอะที่สุดเลยนะถ้าเล่นเดี่ยวๆนะว่าเทียไหนเจ๋งกว่ากันอ่ะเทียเนี้ยได้ทั้งเงินในแบงค์แล้วก็ได้ทั้งเงินในการกดสกิลแล้วยังไม่พอเรายังจะได้คอมโบคู่กันกับเบนจามินอีกได้เงินมากขึ้น 15% แต่มันก็มีหลายคนที่คอมโบกับบานาน่าฟาร์มได้ครับเช่นโอเวอร์คล็อกของเจ้าเอนจิเนียร์ถ้าคอมโบคู่กับบานาน่าฟาร์มสายบนเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันวางไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคด่านนี้ DDT มาแต่ผมไม่กลัวไปแพลตฟอร์มเงินผมเยอะมากเลยนะเนี่ยตอนนี้แต่ก็เราไม่ค่อยได้ใช้เนาะจริงๆไม่ได้ใช้ไม่ซื้อเพิ่มตอนนี้ผมว่าก็ยังโอเคเลยอะซูเปอร์มังกี้มากขนาดนี้บวกกับดูอิทบวกกับอัลเชมิสค่อนข้างสวยเอาละเราเสริมเพิ่มให้มันผมวางให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบดีกว่าผมวางให้สมบูรณ์แบบทั้งการป้องกันแบบให้มันสวยอ่ะให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะผมมาติดนิสัยชอบวางเป็นระเบียบเรียบร้อยผมเล่นความเร็วเลยผมจะวางจนกว่าผมจะพอใจมันจะทะลุร้อยผมก็ไม่สนใจผมจะวางจนกว่าผมจะพอใจในด่านนี้ผมเล่นซูเปอร์มังกี้ตัวนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นตัวที่สามารถตีได้ครบทุกรูปแบบคือทั้งตีตัวพังตัวได้แล้วก็ตีตัวเหล็กได้เพราะฉะนั้นเป็นชอยที่ผมโอเคโอ้ขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะงั้นชิดล่างดีกว่าโอเคจะดูว่าถ้าผมแบบอยากวางเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเงินผมมันจะมีเพียงพอไหมแต่ดูจากทรงแล้วผมรู้สึกว่ายังพอได้เรื่อยๆอยู่ผมยังมีหลายจุดที่ผมแบบอยากวางซูเปอร์มังกี้เข้าไปเช่นโซนตรงนี้ไม่ได้ยิงไปเลยเต็มที่ทะลุร้อยไปเลยผมอยากวางให้สวยตัวนี้ปิดตรงนี้เอาเชมิสทำดาเมจได้เท่าไหร่700,000เราได้รางวัลเป็นอินซามังกี้เอาเชมิส020มาก็โอเค700,000คุณล่ะ700,000เท่ากันเฮ้ยพอกันแต่คนนี้มาทีหลังเยอะนะคิวคราวก่อนมีคนถามว่าอินซามังกี้ทำอะไรได้ใช่ไหมครับอินซามังกี้มันจะกลายมาเป็นพาวเวอร์ให้กับเราครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมมีอยู่เนี่ยผมสามารถที่จะหยิบอินซามังกี้พวกนี้โดยไม่ต้องใช้ตังค์นะผมโยนลงมาแล้วเล่นได้เลยโดยที่ไม่ได้เสียตังค์อันนี้แหละอินซามังกี้เหมือนกับว่าเป็นการเล่นลิงแบบในทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์ครับยิ่งเรามีระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโอเคอย่างบานาน่าฟาร์มอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเริ่มที่ด่านสูตรแล้วผมใช้อินซามังกี้วางผักมาเลยอ่ะคือได้เลยเออนี่แหละอินซามังกี้ที่ผมว่ามันดีเราควรเก็บฟาร์มในโอกาสในตอนที่มีโอกาสก็เพราะว่ามันได้ของฟรีแบบนี้นี่แหละครับผมว่าถ้าเป็นไปได้เก็บเอาไว้ก็ดีนะหรือว่าพยายามฟาร์มด่าน100อินซามังกี้จะให้จากชาเลนจ์จากการผ่านด่าน100อะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้มาเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดโอกาสในตรงนั้นดีกว่าอย่าพลาดโอกาสในตรงนั้นเล่นถึงด่าน100ได้ทำไปเถอะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะเงินก็คือแบบได้เรื่อยๆผมวางไอ้ตัวที่ไม่จำเป็นอ่ะแต่ผมวางได้เรื่อยๆใหญ่ละทุกคนเริ่มรู้สึกปะผมเริ่มรู้สึกคือเล่นไอ้เจ้าตัวนี้ทีไรนะผมรู้สึกเรื่องนี้ทุกทีเลย
ความหน่วงของ FPS ครับมันเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆยิ่งพอผมวัดสแปมไปข้างหน้าเยอะๆนะมันจะเริ่มทำร้าย CPU ของผมครับมันจะหน่วงครับเพราะแสงโจมตีของเจ้าบ้านเนี่ยมันจ้ามากครับมันจ้ามากแล้วมันกว้างแล้วแบบจะลองดูอีกทีว่าสักกี่ตัวแล้วมันต้องจ้าขนาดไหนอ่ะจนคอมผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วครับมันจ้าซะเหลือเกินอ่ะตัวเนี้ยตัวแสบตัวแสบเรื่องนี้เลยเนี่ยผมรู้สึกหน่วงๆหน่อยๆนะยังไม่สุดแต่มันหน่วงแต่มันยังไม่สุดแต่มันหน่วงแน่แต่มันก็เป็นตัวที่ดีอ่ะมันตีได้ครบทุกรูปแบบถ้าเราวางแบบว่าเต็มพื้นที่ก็น่าจะช่วยเรื่องการป้องกันได้ดีเหมือนกันนะโอเคไม่หน่วงครับกำลังจะพูดเลยว่าไม่หน่วงขนาดนั้นแต่เมื่อกี้มันก็หน่วงเอาการอยู่แต่ก็ไม่หน่วงขนาดนั้นกำลังดีน่ารักมีใครแบบไม่ได้ทำหน้าที่ตั้งเยอะตั้งแยะนะดินจ้าอย่างเงี้ยทำดาเมจไปเท่าไหร่คนละพันตัวนี้2ล้านแล้วครับ2ล้านพอๆกันแต่น้อยกว่าอัพอันนี้เพิ่มดุดันการป้องกันเราดีผมยังเสริมได้อีกแล้วเนี่ยตอนนี้ได้เทียอะไรเทียสามนกส่วนมากก็จะเทียสามมันเนาะไม่น่าวางเลยก็เลยไม่ได้เล่นตัวอื่นเลยอ่ะยกเว้นแค่วิสาเพราะมันเท่เท่านั้นแหละเริ่มหน่วงโอ้มาถึงด่าน119แล้วเหรอเนี่ยข้างหน้านั้นก็เป็นแค่กองทัพซูเปอร์มังกี้ส่วนหนึ่งนะก็ไปข้างหลังนี่ก็จะโดนอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวแสงจ้านี่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ยังไม่หน่วงนะส่วนตัวผมว่ามันไม่หน่วงเท่าด่านนั้นที่เราทำครับแต่ถ้าใครแบบว่าแพ้มันจะมีบางคนนะที่เวลาเห็นแสงสว่างแบบเนี้ยคือแบบไม่ได้อ่ะเห็นแสงสว่างยิ่งมากไม่ดีมันมีถ้าเป็นก็ผมขออภัยให้หลบหนีไปเลยจะดีกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวผมเล่นครับภาพนี้ก็พอแล้วล่ะในด่านเนี้ยก็ผมก็แฮปปี้นะโอเคโอ้ผมทำสิ่งนี้ได้ด้วยนี่ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยเฮลิไทรอดโอ้โหถ้าอย่างนี้โอ้ไม่ได้ละเอียดยิบเลยปะเดี๋ยวผมทำ perfect pixel ให้ดูโอเคเนี่ยละเอียดยิบโอเคครับผู้อาศัยนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้เขาอ่ะเอาคนขึ้นไปด้วยผมจะให้เขาอ่ะเอาคนขึ้นไปด้วยเอาเจ้านี่ขึ้นไปปาดมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์มังกี้แบบขยับได้นะโมบิลซูเปอร์มังกี้โมบิลหน่วงเมื่อกี้หน่วงหน่วงไม่เยอะมากแต่หน่วงไม่เยอะมากเพราะว่าแสงอ่ะมันถูกพวกเลอร์บินพวกเนี้ยปิดเอาไว้มันไม่เห็นขนาดนั้นแต่การป้องกันอะโดยรวมอะถือว่ายังพอทำได้เรื่อยๆถ้าโซนข้างหน้าผมปรับการป้องกันเป็นสตรองก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะตุ้ม DDT สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ตีได้ครบทุกรูปแบบมันชนะทางคุณจะแพ้ผมจะแพ้คุณก็ต่อเมื่อผมไม่ได้เตรียมพร้อมตีได้ครบทุกรูปแบบเท่านั้นเองแต่ผมเตรียมพร้อมการตีครบทุกรูปแบบทุกเกมนะทุกตัวที่ผมเลือกเล่นเนี่ยสังเกตดีๆเกือบ 90% ผมจะพยายามเลือกตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่มีปัญหาอย่างนินจาตัวเนี้ย
ตีธรรมดาเขาอาจจะตีเหล็กไม่เป็นแต่ว่าแฟลชบอมที่มันตู้มเนี่ยมันทำดาเมจใส่ตัวเหล็กได้ระเบิดตู้มของเขาอะทำได้แต่ตีธรรมดามันแก๊กแก๊กแน่นอนแหละซูเปอร์มังกี้ตัวเนี้ยยังไงก็หน่วงซูเปอร์มังกี้อะยังไงก็ตีได้ครบเพราะว่าเราเล่นสายล่างทำให้ตีพังตัวเป็นแล้วเราก็เล่นสายบนที่ทำให้ตีเหล็กเป็นสมมุติแบบนะแล้วถ้าศัตรูเอาตัวสีม่วงหรืออะไรมามีดูอิดอยู่ครับซึ่งดูอิดตัวนี้ตีได้ครบทุกรูปแบบตัวเขาเองอาจจะตีไม่ได้แต่หนามที่พื้นอ่ะทำได้ตัวเขาเองตีพังตัวไม่เป็นถ้าเป็นสายกลางนะตีไม่เป็นแต่หนามที่พื้นอ่ะทำดาเมจใส่ได้แต่ถ้าไม่อัพสายบนด้วยหน่วงถ้าไม่อัพสายบนด้วยอ่ะทำดาเมจใส่ตัวเหล็กไม่ได้หน่วงสุดๆแสงจ้าสว่างมันยังไม่ได้แปลข้างหลังด้วยนะมันเหมือนกับว่าแบบเป็นเครื่องฉายแสงนะผมดูการโจมตีของซูเปอร์มังกี้มันดูเหมือนเป็นเครื่องฉายแสงอะแค่สาดส่องเข้าไปแล้วบรูนก็แตกตู้มเลยปาดไปล่ะโอ้โหแต่พอมันพังปุ๊บนี่กลับมาสู่สภาวะปกติพอซูเปอร์มังกี้ยิงใหม่ก็หน่วงใหม่เป็นตัวนี้จริงๆตัวนี้แหละที่สร้างความหน่วงคือผมไม่รู้ว่าเอฟเฟคมันจะแสงสีมันจะเยอะไปถึงไหนหน่วงรู้สึกไหมว่าเกมหรือว่าดูผ่าน YouTube แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเน็ตเราไม่ดีเปล่าไม่ใช่นะครับมันหน่วงครับผมเคยเล่นอยู่ด่านนึงผมเชื่อว่าถ้าคนดูต่อเนื่องอ่ะจะจำด่านนั้นได้มันเป็นด่านที่จ้าสุดๆครับจนผมไม่ไหวอ่ะจนผมต้องขายอ่ะผมไม่ไหวจริงๆนั่นนี่นะผมเล่น140ขอลองให้ทีมซูเปอร์มังกี้อันเนี้ยเขาตีแบสเทียร์5ไอ้แบสเสริมเหล็กถ้าตีแบสเสริมเหล็กได้ถือว่าก็โอเคนะแล้วก็อีกไม่กี่ด่านเองนี่134ละDDT ไม่รอดนะฉายแสงเจอเครื่องฉายแสงเข้าไปตอนนี้เรามีเงินเกือบจะ700,000แล้วเนี่ยเยอะอ่ะโอ้มันก็บุกมาได้เยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโซนข้างหลังเราเนี่ยใกล้จะได้ทำงานละใกล้ละเออใช่ถ้ามันให้สายนี่มาด้วยนะเสร็จผมแน่แต่มันไม่ได้ให้มาถือว่าเกมมันไม่อยากให้ผมโหดร้ายไปมากกว่านี้ครับผมว่าผมต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็เริ่มบุกไม่ได้เยอะนะผมเริ่มกังวลอย่างนี้ด่าน140จะไหวไหมเนี่ยหน่วงเอาเรื่องเหมือนกันหน่วงเอาเรื่องเหมือนกันโอเค138 DDT อ่ะ DDT อ่ะเจอแสงสว่างวาบมองไม่รู้ล่วงเห็นแค่แสงวูบเป็นแบบแสงสี่เหลี่ยมๆหลายๆอันน่ะแสงเหมือนแสงมาร์ชเมลโล่อ่ะมาร์ชเมลโล่สีทองสีเหลืองอะไรเงี้ยสีแสงสว่างอ่ะเจอพลังมาร์ชเมลโล่ของเราเข้าไปครับพลังชีวิตมีเป็นพันแต่ถ้าโดนเข้าได้แป๊บเดียวก็ตัวแตกเลยครับถ้าเจอแบบเนี้ยแป๊บเดียวตัวแตกร้อนด่านต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับแบทสำเร็จผมไม่รู้จะไหวไหมเพราะเจ้าเนี่ยมันอึดเป็น2เท่าของแบทแล้วมันไม่ใช่แบทด่าน100ด้วยนะมันเป็นแบทด่าน140ซึ่งพลังชีวิตถูกคูณถูกเพิ่มมาแล้วนะโอ้ดูจากทรงแล้วท่าทางสูสีอาจจะแพ้พูดตรงๆอาจจะแพ้ผมใช้ท่าเรียกตัวไม่ได้เอ๊ะเมาส์อยู่ไหนอ่ะผมอาจจะแพ้นะเนี่ยโอ้ไม่นะแพ้ครับโอ้ทีมแสงสว่างจ้าของผมไม่สามารถครับเท่านี้อึดจริงผมยอมเข้าตัวเดียวอ่ะโดน HP เป็นหมื่นตัวเนี้ยเป็นหมื่นผมตายอยู่แล้ว
เปิดเม็ดพีตั้งแต่ด่านแรกก็ตายอยู่ดีครับแต่ก็ไม่เป็นไรตรงตามที่ต้องการผ่านด่านร้อยได้ผมถือว่าเราชนะครับผมโอเคครับประมาณนั้นเอาละครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนตัวผมเนี่ยคงจะต้องขอตัวลาไปละถ้าอยากจะดูคลิปก่อนๆสามารถดูได้จากเพลย์ลิสต์หรือจะดูคลิปต่อๆไปกด Subscribe ไว้อย่างที่บอกกด Subscribe ไว้ผมเล่นลงเพิ่มทุกๆวันอยู่แล้วทุกๆวันอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ผมพยายามทำทุกวันแต่ถ้าไม่ได้มันจะย้อนหลังแบบมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่แบบมีประมาณ8คลิปอะไรเงี้ยคือผมแบบไม่ได้ทำต่อเนื่องถ้าไม่ว่างผมจะไม่ได้ลงในวันนั้นแต่ผมว่าอัดคลิปไปแล้วแต่ว่ามันก็ต้องทำเรื่องของการอัปโหลดหรือว่าทำปกอะไรพวกนี้นิดหน่อยตรงนั้นนะผมอาจจะช้านิดนึงต้องขอให้เข้าใจด้วยนะครับประมาณนั้นครับเอาล่ะไม่เสียเวลาแล้วก็ไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม